มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากม็อบกลุ่มทะลุกแก๊สเนี่ยน,นะคะและการสลายการชุมนุมบริเวณแยกดินแดงโดยบอกว่าไม่อยากให้ฝ่ายใดใช้ความรุนแรงเพราะสุดท้ายแล้วชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อน ไปดูเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณด้านหน้าร้านข้าวต้มข้างแฟลตหนึ่งดินแดงนะคะก็มีตัวแทนจากทางมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมเดินทางไปเข้า,าเข้าไปตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและการสลายการชุมนุมของตำรวจบริเวณแยกดินแดงนะคะ โดยนายอดิสโรโพอ่านค่ะเป็นตัวแทนชาวบ้านดินแดงและห้วยขวางเนี่ยบอกว่าล่าสุดมีผู้ที่เดินทางมาลงชื่อแล้วกว่า18รายชื่อส่วนมากก็คือผู้ที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมแต่ว่าถูกทำร้ายร่างกายจากทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ทราบฝ่ายหลังจากนี้ในฐานะตัวแทนจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเดินทางไปที่สนด,ดินแดงเพื่อลงบันทึกประจาวัน โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะบอกว่าการเข้ามาชุมนุมในพื้นที่ชาวบ้านเองที่ไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลก็คงไม่มีปัญหาที่จะมีการชุมนุมแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือไม่อยากให้ฝ่ายใดก็ตามใช้ความรุนแรงเพราะว่าสุดท้ายแล้วชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนค่ะขณะที่หนึ่งในครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวก็คือว่ากําลังเดินทางกลับที่พักระหว่างนั้นผู้ชุมนุมน่าจะได้รับข้อมูลว่า ใช่ที่มีลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นสายสืบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะคะและนั้นก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามเข้ามาทําร้ายร่างกายแล้วก็ทําให้น้องของตัวเองเนี่ยโดนต้องกระโดดจากสภาแล้วก็หลบหนีก็เกิดการบาดเจ็บมีหนึ่งคนที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอีกคนเนี่ยนะคะก็เข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ โดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ดินแดงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าช่วงกลางคืนที่เป็นเวลาพักผ่อนเมื่อมีการจุดพลุประทัดทําให้เด็กสะดุ้งตื่นทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับการชุมนุมแต่ขอให้หลีกเลี่ยงการทําให้เกิดเสียงดังในบริเวณพื้นที่พักอาศัยก่อนหน้านี้นยอมรับว่าส่วนมากผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกระสุนยางที่ตกไปตามบ้านเรือนหรือแม้แต่ควันจากแกส๊สน้ำตา แต่พักหลังมานี้สิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างผลกระทบที่สุดนั่นคือพลุไฟนะคะที่กลุ่มผู้ชมุมนุมใช้เพื่อโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทางด้านนายวราชาติอหันทริกนะคะหนึ่งในทีมนักกฎหมายของตัวแทนกลุ่มผู้อาศัยดินแดงห้วยขวางบอกว่าประสานมูลนิธิวัฒนธรรมให้เข้ามารับเรื่องจากนี้ก็จะเป็นส่วนของการติดต่อนะคะ ติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิของกระทรวงยุติธรรมให้เข้ามาดูแลดําเนินการตามขั้นตอนให้ผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถดําเนินคดีในส่วนคดีอาญาได้โดยโกรมคุ้มครองจะต้องสํารวจและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณามาตรการเยียวยา โดยขณะนี้บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงกลายเป็นยุทธศาสตร์แห่งความรุนแรงอยากให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติประเมินและพิจารณาปรับกลยุทธ์การรับมือทดลองไม่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนลงมาปฏิบัติงาน2-3วันในพื้นที่แล้วก็ให้ดูว่าผู้ชุมนุมหรือผู้ที่ออกจากกรอบการชุมนุมเมื่อไม่เจอเจ้าหน้าที่จะเกิดการปะทะหรือไม่ค่ะ